ชมคะเรื่องราวเตือนภัยวันนี้ยังคงอยู่ที่เรื่องของรถจักรยานยนต์นะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รายหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเขาเกิดอุบัติเหตุรถล้มลงไปนะคะเพราะว่าผ้าขาวม้าที่เขาสวมใส่มานั้นเข้าไปพันติดกับล้อทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ตำบลไพรขลาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะผู้ที่บาดเจ็บนะคะขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ล้มลงค่ะมีบาดแผลถลอกตามร่างกายศีรษะแตกมีอาการมึนงงและไม่สามารถขยับตัวได้ชาวบ้านที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์ก็ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นระหว่างที่รอรถกู้ภัยมารับตัวไปส่งโรงพยาบาลนะคะจากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่าเห็นผู้ขับขี่เนี่ยขับรถจักรยานยนต์มาตามปกติแล้วค่ะอยู่ดีๆรถก็ล้มลงกระทันหันโดยที่ไม่มีคู่กรณีต่อมาก็สังเกตเห็นว่าบริเวณล้อหลังของรถจักรยานยนต์มีผ้าขาวม้าพันอยู่กับโซ่แล้วก็ล้อรถนะคะซึ่งคาดว่าผ้าขาวม้าน่าจะเข้าไปติดกับโซ่แล้วก็ล้อรถเป็นสาเหตุทำให้รถล้มแล้วก็ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะปิดท้ายในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดู